กลับมาพบกันแล้วนะคะบุ้งรายงานตัวเหมือนเดิมค่ะกลับมาพบกันในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะจำกันได้หรือเปล่าหรือว่าลืมกันไปแล้วเมื่อตอนที่แล้วนะคะบุ้งฝากกันบ้านคุณผู้ชมกันไปค่ะว่าหาสาระสำคัญ 20% ของการใช้ชีวิตในแต่ละวันหากันเจอหรือเปล่าคะแต่ไม่อยากจะบอกเลยนะคะว่าบุ้งเองเนี่ยยังหาไม่ค่อยได้เลยค่ะแต่อย่างว่านะคะเรื่องแบบนี้ค่อยๆหาค่อยๆปรับกันไปกันละกันนะคะแต่จากตอนที่แล้วเช่นเดียวกันว่าเราค้างกันไว้นะคะเกี่ยวกับการบริโภคสื่อค่ะเพราะว่าสื่อเนี่ยมีอิทธิพลสามารถที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมของพวกเราได้นะคะดังนั้นค่ะวันนี้บุ้งเลยจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญไปหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อค่ะว่าเราเองจะมีวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างไรแล้วก็จะมีการบริโภคสื่ออย่างไรอย่าช้าค่ะเราจะไปพร้อมๆกันไปหาความรู้เรื่องนี้กันเลยไปเลยค่ะพี่ปูพี่เกดเนสมีเรื่องเดือดร้อนจะเล่าให้ฟังพี่ปูค่ะพี่ฟอนค่ะไปไหนมาเนี่ยเป็นไรเนี่ยตอนใจมากเลยท่าทางตื่นเต้นมากเธอเป็นไรเครียดด้วยค่ะพี่เปิ้ลว่ามีปัญหาวิ่งไปโต๊ะหลังดูเครียดกว่าน้องอีกก็อย่างนี้ก็ยุคนี้เธอก็รู้เห็นไหมดูสิสังคมก้มหน้าโอเคโอเคเล่ามาเดี๋ยวคือน้องอ่ะไปซื้อกาแฟลดความอ้วนมากาแฟลดความอ้วนผอมไงพี่เปิร์ก็เห็นในไอจีเฟซบุ๊กในหนังสืออย่างเงี้ยค่ะน้องว่ามันน่าจะเชื่อถือได้แล้วน้องก็เลยสั่งมาแล้วทีเนี้ยพอเราสั่งมาน้องกินได้แค่อาทิตย์เดียวคือใจไม่ดีหน้ามืดเป็นลมบ่อยนั่นไงแล้วก็คือหงุดหงิดตลอดเวลานี่เพื่อนๆบอกมาเลยอย่างเงี้ยค่ะนั่นไงนี่ไม่ใช่รายแรกนะคะแล้วหนูไม่รู้ทำยังไงคือซื้อมาแล้วมันอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้กับทุกคนไหมมีออยอเปล่ามีนะเพราะว่าหนูดูแล้วว่ามันมีแล้วบุ้งก็ไปดูในโฆษณาทางทีวีดาวเทียมด้วยใช่ไหมใช่ใช่เห็นเลขโฆษณาไหมเลขอนุญาตให้โฆษณาตัวเล็กๆมองไม่ค่อยเห็นอะอ๋อไม่เห็นเพราะว่าที่จะบอกเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมันไม่ได้มีคุณสมบัติรักษาโรคได้เราก็จะไปเข้าใจว่ามันเอามาลดความอ้วนเอามาแก้นั่นแก้นี่ได้แล้วบางทีมันมีอย.นะคะแต่ว่าเขาว่าไม่ให้โฆษณาสรรพคุณเพราะฉะนั้นการที่จะโฆษณาสรรพคุณได้ต้องได้รับอนุญาตจากอย.ให้โฆษณามันก็จะมีเลข2เลขที่น้องต้องดูแต่อย.คือรู้ว่ามีอย.น้องก็ตัดสินใจเลยตอนนี้น้องเลิกกินแล้วน้องก็โทรไปคอลเซ็นเตอร์สายด่วนอย.ไปร้องเรียนไปร้องเรียนได้ใช่ไหมร้องเรียนได้เลยเพื่อพิทักษ์สิทธิ์เราเป็นผู้บริโภคแบบเข้มแข็งเราต้องร้องเรียนได้ค่ะเดี๋ยวน้องกลับไปหาข้อมูลแล้วโทรไปแจ้งเนี่ยเจอมาเยอะเลยอะแบบเนี้ยตอนเนี้ยบุ้งก็น้องกับเพื่อนนี่แหละแล้วก็ดูด้วยกันเนี้ยค่ะแล้วก็แบบแชร์กันซื้อเลยก็ไม่ใช่มีแต่น้องเพราะว่าตอนนี้นะสื่อมันเข้ามาหาเราเยอะมากทั้งโซเชียลมีเดียโอ้เฟซบุ๊กไอจีก็เห็นนางแบบนี่ไอดอลเขาใช่แบบใช่โอ้เยอะมากนะคะทีเนี้ยปัญหาเนี้ยมันแก้ได้ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าพลเมืองในโลกยุคปัจจุบันและอนาคตเนี่ยเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองเคยได้ยินคำว่าเท่าทันสื่อหรือเปล่าได้ยินบ่อยมากนั่นแหละปัจจุบันนี้ใช่พวกเราทุกคนในตอนนี้เนี่ยต้องมีทักษะการเท่าทันสื่อนะคะยังไงอะคะพี่เปิ้ลก็คือความสามารถที่เราเนี่ยจะต้องรู้เข้าใจเข้าถึงสื่อที่เรารับมาในแต่ละวันได้อย่างลึกซึ้งเพราะตอนนี้นะสื่อเนี่ยก็เสมือนกับฝุ่นละอองที่อยู่รอบตัวเราแล้วคนที่ดูแลควบคุมกำกับสื่อเนี่ยก็มีจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ยากมากที่เขาจะป้องกันไม่ให้สื่อที่ไม่ดีเนี่ยมาหาเราได้ก็จะมีคนที่เจอเหตุการณ์แบบบุ้งมาเยอะมากดังนั้นเนี่ยพลเมืองอย่างเราเนี่ยก็จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันติดอาวุธเพื่อเป็นเกราะป้องกันให้ตัวเองรอดผลจากสื่อค่ะมันมีเทคนิคง่ายมากค่ะบุ้งยังไงคะหนูคงจะต้องใช้แล้วทั่วโลกเลยตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยเขายึดถือ5หลักการนี้ที่จะทำให้เราเป็นคนเท่าทันสื่ออย่างที่1 นะคะเราจะต้องมีความสามารถในการเข้าถึงสื่อค่ะยังไงคะพี่เฟิร์นก็คือเวลาเราดูสื่อในแต่ละวันดูทีวีฟังวิทยุเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามีช่องทางไหนบ้างให้เราได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร อย่างเช่นข่าวหนึ่งข่าวเนี่ยปกติเราดูทีวี1ช่องตอนนี้มีทีวีดิจิตอลมากกว่า24ช่องค่ะเราก็จะต้องตรวจเช็คแหล่งที่มาของข้อมูลนั่นคือการเข้าถึงสื่อที่มีประสิทธิภาพนะคะต้องมีการตรวจเช็คมากไปกว่านั้นค่ะอย่างที่2
เราก็จะต้องมีทักษะในการวิเคราะห์สื่อค่ะบุ้งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสื่อที่อยู่รอบตัวเรามันประกอบสร้างมีทั้งจริงมั่งไม่จริงมั่งเงี้ยน้องก็ต้องดูปุ๊บแล้วน้องก็ต้องวิเคราะห์ได้ว่าอ๋ออันไหนคือความเห็นอันไหนคือข้อเท็จจริงค่ะเช่นเวลาน้องดูรายการข่าวเงี้ยเนาะเมื่อก่อนเราก็จะแบบเฮ้ยรายการข่าวเชื่อป่ะเชื่อเออเป็นข่าวอ่ะใช่ไหมเออมันเป็นข่าวอ่ะนักข่าวเขาก็ต้องเล่าเรื่องจริงหาข้อมูลมาแล้วเออแล้วปรากฏว่าตอนนี้เป็นไงมีรายการแบบเล่าข่าวผสมนักข่าววิพากษ์วิจารณ์ไปด้วยเราก็มีอารมณ์เคลิบเคลิ้มไปกับสิ่งที่เขาวิจารณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสามารถวิเคราะห์ได้ว่าอันไหนเป็นข้อเท็จจริงอันไหนเป็นความคิดเห็นนะคะอย่างที่สามเมื่อเราวิเคราะห์ได้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีทักษะการประเมินสื่อด้วยประเมินยังไงคะเวลาเรารับสื่อดูสื่อมามากๆเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยอันไหนสื่อดีอันไหนสื่อไม่ดีเพราะว่าหลักการเท่าทันสื่อเนี่ยไม่ได้สอนให้เราปฏิเสธการรับสื่อนะเออแต่ให้เรารับทุกอย่างมาแล้วเราก็สามารถประเมินคุณภาพของสื่อได้เรียกง่ายๆว่าให้เกรดว่าละครเรื่องนี้อ่ะ A B C D E เออ A เนี่ยคือมีคุณค่าเราสามารถที่จะเอามาพัฒนาตัวเราเองได้ใช้ประโยชน์กับตัวเราเองหรือเพื่อนรอบข้างได้อันนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มประเมินอ่ะ A เงี้ยเด็กๆดูมิวสิกวิดีโอโอ้โหเนื้อหาพระเอกก็เป็นพระเอกชื่อดังนางเอกก็เป็นนางแบบชื่อดังนักร้องชื่อดังขวัญใจวัยรุ่นแต่พอไปดูละไม่มีเนื้อหาอะไรเลยเออมีแต่ลักลบกดหลงไม่ได้สอนการใช้ชีวิตเออเราอาจจะบอกเอออันนี้ให้เกรด C พอละประมาณนั้นก็คือเราก็จะต้องสามารถประเมินได้ถูกต้องเราก็จะต้องมีทักษะในการสร้างสื่อสร้างสื่อเราสร้างสื่อได้ด้วยได้สิเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราแบบเฮ้ยกว่าเราจะทำโปรดักชันหรือการผลิตสื่อขึ้นมามันยุ่งยากแต่คุณน้องนี่ใครยกขึ้นมาใช่ไหมคะคุณน้องมี Facebook ใช่ป่ะใช่พิมพ์รายงานสถานการณ์ปึ๊บปึ๊บบุ้งขับรถออกไปเฮ้ยเจอรถชนกันคนตายยังไม่ทันทราบข้อเท็จจริงบุ้งเขียนรายงานไปละปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังไม่ได้ตรวจกันกองนี่แหละคนเราในตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ได้คือเราธรรมดาก็สามารถเป็นผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์สื่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเนี่ยก็จะต้องคัดกรองเนื้อหาก่อนเออหาคำพูดดีๆไม่ใช้วาจาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังเคยได้ยินคำว่า hate speech ป่ะได้ยินบ่อยมากเออนั่นแหละก็คือเสี้ยมกันน่ะว่ากลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราว่าไม่ดีใช้คำสับเปรียบเปรยชัดเจนมากใช่ไหมตอนที่มีความขัดแย้งทางการเมืองจะเห็นว่าสถานการณ์เนี้ยเออใช่ใช้ hate speech กันทำให้เกลียดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนที่สามารถสร้างสรรค์สื่อได้เราก็จะต้องก่อนที่เราจะเขียนอะไรอ่ะคิดพิจารณาวิเคราะห์ก่อนกันกรองเนื้อหาและที่สำคัญที่สุดก็คือใช้เทคโนโลยีที่เรามีอยู่เนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพและมีคุณค่าต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่น5ข้อเองนี่คือทักษะการเท่าทันสื่อถูกต้องหนูก็จะมีภูมิคุ้มกันครึ่งนึงละได้ทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันจากการบริโภคสื่อได้อย่างไรนะคะซึ่งบุ้งจะมาสรุปให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทราบกันแบบสรุปช่วงท้ายแบบนี้เลยนะคะอย่างแรกเลยค่ะเราต้องมีความสามารถในการที่จะเข้าถึงสื่อนะคะอย่างต่อมาค่ะเราต้องมีทักษะที่ดีนะคะในการที่จะวิเคราะห์สื่อตามมาก็คือการมีทักษะในการที่จะประเมินสื่อค่ะและตามมาอีกอย่างนึงนะคะนั่นก็คือการมีทักษะในการสร้างสื่อที่มีคุณภาพนะคะและอย่างสุดท้ายค่ะคือการที่ถอดรหัสสื่อให้เป็นนะคะและสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจะทำให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันจากการรับรู้สื่อต่างๆที่เข้ามาในปัจจุบันนี้อย่างมากมายนั่นเองนะคะนี่ล่ะค่ะคือความสำคัญของตอนนี้ที่เราไปหาคำตอบกันมานะคะและตอนหน้าค่ะจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ในแง่มุมไหนอีกบ้างเราจะกลับมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันในตอนหน้าวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะกลับมาเจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ